กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนบ้านน้องมิกเมื่อวันที่27เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านน้องมิกอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารมีการจัดงานวันคริสต์มาสที่หอประชุมโรงเรียนบ้านน้องมิกในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญแสงสมไวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้องมิกโดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และคณะครูผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ273คนในงานมีการแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้นเช่นฟ้อนรำและแสดงละครเกี่ยวกับวันคริสต์มาสพอจบการแสดงก็มีการมอบเกียรติบัตรจากทางโรงเรียนในช่วงบ่ายมีการเข้าค่ายวิชาการฐานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นฐานศิลปะฐานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทดลองฐานคณิตศาสตร์พาเพลินและฐานเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนเด็กชายมานพอุณวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้กล่าวความรู้สึกว่าชอบในกิจกรรมต่างๆรู้สึกดีมากๆในงานสนุกสนานมีกิจกรรมให้กล้าแสดงออกหลายๆอย่างเด็กหญิงยานีศรีลาศักดิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กล่าวว่ามีความสนุกสนานได้ความรู้หลายอย่างและอยากให้โรงเรียนจัดงานครั้งนี้อีกให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในปีต่อไปเด็กหญิงทิพยาใจทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้กล่าวความรู้สึกว่าประทับใจในงานครั้งนี้และสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งกิจกรรมต่างๆดิฉันเด็กหญิงดาริกาซาเสนสำนักข่าวโรงเรียนบ้านน้องมิกรายงาน